7เรื่องน่ารู้ของทุเรียน 1. ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ฉายานี้คาดว่าน่าจะมาจากกลิ่นที่รุนแรงของทุเรียนหรืออาจเป็นเพราะลักษณะภายนอกของผลที่เป็นหนามคล้ายมงกุฎของพระราชาและเนื้อในที่มีรสชาติอร่อยที่ยากจะหาผลไม้อื่นมาเทียบ 2. ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งถึงแม้ว่าทุเรียนจะไม่มีถิ่นกำเนิดในไทยแต่ก็สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกหลักในการส่งออกทุเรียนจากผลผลิต 781,000 ตันที่ผลิตได้ในประเทศไทยจากผลผลิตรวมของโลก 1,400,000 ตันประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียเป็นอันดับรองลงมาแต่ละประเทศมีผลผลิตประมาณ 265,000 ตัน 3. กลิ่นนี้มีที่มาทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงมีวิตามินซีโพแทสเซียมกรดอะมิโนซีโรโทนาจิกทริปโตเฟนคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและเป็นแหล่งไขมันสดที่ดีในอาหารซึ่งไม่ผ่านความร้อนใดๆนอกจากนี้ในเนื้อของทุเรียนยังมีสารประกอบซัลเฟอร์หรือคาร์บอนไดออกไซด์อีกหลายชนิดซึ่งทำให้ทุเรียนมีกลิ่นเฉพาะตัวที่รุนแรง 4. ทุเรียนต้านโรคได้สรรพคุณตามตำรายาไทยระบุว่ารากทุเรียนมีรสฝาดใช้แก้ไข้และแก้ท้องร่วงใบทุเรียนมีรสขมเย็นเฟื่อนใช้แก้ไข้แก้ดีซ่านขับพยาธิและทำให้หนองแห้งเปลือกทุเรียนมีรสฝาดเฟื่อนใช้รักษากรากเกลื่อนสมานแผลแก้น้ำเหลืองเสียผุพองแก้ฝีตาลสางเนื้อทุเรียนมีรสหวานร้อนใช้แก้จุกเสียดในท้องให้ความร้อนกับร่างกายบำรุงกำลังแก้โรคผิวหนังทำให้ฝีแห้งและขับพยาธิไส้เดือน 5. ทุเรียนห้ามกินพร้อมเหล้าได้มีการศึกษาเพื่อพิสูจน์ความเชื่อนี้โดยพบว่าการกินของทั้งสองอย่างนี้พร้อมกันจะมีผลทำให้เอนไซม์แอลดีไฮด์ดีไฮโดรเจนเอตลดลงซึ่งเอนไซม์ดังกล่าวมีหน้าที่เปลี่ยนสารแอลดีไฮด์ให้กลายเป็นสารอื่นแล้วถูกกำจัดออกจากร่างกายต่อไปซึ่งแอลดีไฮด์นั้นเป็นสารพิษที่ได้จากกระบวนการการเผาผลาญแอลกอฮอล์เป็นพลังงานส่งผลให้สารอัลดีไฮด์เกิดการสะสมในร่างกายและทำให้เกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนนั่นเอง 6. ทุเรียนช่วยลดความอ้วนกับบทความที่บอกว่ากินทุเรียนแล้วจะช่วยลดความอ้วนได้นั้นไม่เป็นเรื่องจริงแท้จริงแล้วเราไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ2เม็ดเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงโดยเฉลี่ย1เม็ดให้พลังงานอยู่ที่130กิโลแคลอรี่ถ้ากิน 4-6 เม็ดจะให้พลังงานถึง 520-780 กิโลแคลอรี่หรือเท่ากับการกินอาหาร2มื้อดังนั้นการกินทุเรียนจึงไม่สามารถกินลดความอ้วนได้แน่นอน 7. ลิ้นลับแลอร่อยที่สุดในโลกทุเรียนสายพันธุ์หลินลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ถือว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในโลกแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะรสชาติแล้วหลินลับแลจะมีเนื้อเนียนและรสชาติที่กลมกล่อมกว่าทุเรียนพันธุ์อื่นๆซึ่งก็ทำให้หลินมีราคาที่แพงกว่าแต่ก็หาทานได้ยากเพราะติดผลยากบางปีอาจจะไม่ติดลูกเลยก็มี